ันนี้ก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของการขายฝากนะครับปกติแล้วการขายฝากนี่ย่อมก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับซึ่งการขายฝากเนี่ยพอขายไปแล้วเนี่ยกรรมสิทธิ์เนี่ยก็จะตกไปยังผู้รับซื้อฝากแต่ก็ผู้ขายฝากสามารถที่จะไถ่การขายฝากได้นะครับปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของการขายฝากนี่นะครับกำลังมีร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยขึ้นนะครับตัวนี้ยังเป็นร่างอยู่แล้วก็อยู่ในระหว่างการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนี้สาระสำคัญของตัวใหม่นี้นะครับมันก็จะแตกต่างกับสัญญาขายฝากของเดิมคือเดิมเนี่ยการขายฝากนี่ครับการกำหนดนี่นะครับผู้รับซื้อฝากจะรับซื้อฝาก3เดือน6เดือน8เดือนหรือ1ปีหรือมากกว่านั้นก็ได้จะไม่เกินถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน10ปีนะครับแต่ถ้าเป็นของใหม่นะครับสัญญาที่จะทำการขายฝากได้เนี่ยจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า1ปีนะครับในการทำการซื้อหรือขายฝากนี่นะครับถ้าครบกำหนดแล้วไม่มีทำมีการไถ่ถอนนะครับกรรมสิทธิ์จะตกไปยังผู้รับซื้อฝากโดยผลกฎหมายทันทีเลยแต่ถ้าเรามาใช้ตัวร่างพระราชบัญญัติตัวใหม่นี้นะครับการจะไถ่ถอนนี่นะครับผู้รับซื้อฝากจะต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ขายฝากก่อน6เดือนก็แล้วจึงจะมาให้ทำการไถ่ถอนได้แต่ถ้าผู้รับซื้อฝากไม่ทำการแจ้งให้ผู้ขายฝากรับทราบก็เหมือนกับเป็นการขยายเวลาการไถ่ถอนออกไป6เดือนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีความแตกต่างกันเป็นการประกันความคุ้มครองสิทธิ์ให้กับประชาชนผู้ขายฝากซึ่งก็ดูแล้วมันก็จะดีกับผู้ที่ขายฝากมากกว่ากฎหมายฉบับเดิมส่วนในเรื่องของดอกเบี้ยกฎหมายก็คุ้มครองอยู่เหมือนเดิมก็คือร้อยละ15ต่อปีหรือร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนะครับนี่ก็เป็นลักษณะคร่าวๆของการขายฝากทั้งกฎหมายเก่าและกฎหมายใหม่นะครับในประเด็นพวกนี้ซึ่งคิดว่าประชาชนก็จะได้ประโยชน์จากการใช้กฎหมายตัวนี้ขึ้นมาเพราะมีการประกันในเรื่องของการไถ่ถอนได้ด้วยแล้วก็ระยะเวลาในการที่จะขายฝากได้ยาวขึ้นกว่าเดิมซึ่งไม่มีการกำหนดตรงนี้ไว้ครับ